ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันไลน์ Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าไม่ใช่ติ่งวันนี้นะคะทำตามคำเรียกร้องของทุกคนก็คือในคอมเมนต์หลังบ้านนั่นคือเยอะมากครั้งพูดมาบอกว่าอยากให้พี่ทำรีแอคเพจของน้องเน่ก็จัดให้ไปเลยเราเองก็คิดถึงเจ้าเน่ด้วยถูกต้องแล้วก็ได้มีเอ็มวีจัดดักจัดเต็มเราก็เลยจะตอบแทนทุกคนที่ให้รอนานนะคะเราทำพิเศษไปเลย3คลิป3คลิปแบบรวบตึงไปเลยนะคะบอกเลยว่าจะหนักสุดถูกต้องก็คือจะมีเพลง All About That Day นะคะที่เป็น MV แล้วก็เป็นตัว Live Performance แล้วก็แถมให้อีกอันนึงนะคะจะเป็น MV ละเมอใช่น้องขออันนี้นานมากแล้วเนี่ยปล่อยมาสักพักแล้วนะคะเราเพิ่งมีโอกาสได้มาทำเนาะก็เลยรวบให้ไปเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานของเจ้าเน่จะเป็นยังไงใช่แต่ต้องฝากไว้อย่างนี้ก่อนว่าทุกคนต้องตามไปดูใน Facebook เท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องบล็อกแรงอยู่น้องจะโดนปัญหาลิขสิทธิ์นะคะน้องจะทางค่ายเองเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูใน Facebook เท่านั้นนะเมมเบอร์ทุกคนก็คือตามดูใน Facebook โดนอุ้มโดนไม่อุ้มยังไงก็รีบดูบอกได้แค่นี้ใช่รีบดูลงรีบดูบอกได้แค่นี้ว่ารีบดูนะจ๊ะทุกคนใช่ครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วก็ฝาก Membership ของ Watch Bar ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็คอนเทนต์พิเศษมากมายเลยจ้าและเรายังมีปุ่ม Super Tank นะครับสามารถกดให้กำลังใจพวกเราได้นะครับผมค่ะใช่ครับผมไปจะไปที่ MV ก่อนค่ะมากเลยจบไปแล้วนะครับผมทุกคนต้องตามไปดูเต็มใน Facebook นะจ๊ะเท่านั้นนะดีจังเลยอ่ะทุกคนขอละเมอก่อนเลยละเมอก่อนเลยละเมอมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่แบบว่ามันอิมแพคมากจริงเนาะคือการแสดงของน้องทั้งดนตรีทั้งเนื้อหาอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกเลยว่าเนเน่เอาอยู่กับทุกอย่างมากแบบแค่เอ็มวีเกี่ยวอะไรกับพี่แจ๊บเดือบเอ็มวีคือมีแค่น้องแค่ยืนกับไมค์ยืนกับไมค์แล้วก็จบเลยดีมากแล้วฉากที่น้ำตาไหลก็คือแบบโหไม่ได้ตั้งตัวเมจิกโมเมนต์สุดๆคือรู้สึกว่าพอเห็นแล้วแบบว้าวขึ้นมาเลยอ่ะคือรู้สึกได้ว่าสามารถอินดีฟลงไปกับเนื้อเพลงแล้วเราคงจะแบบอินมากๆอ่ะทุกคนคือเนื้อเพลงมันดูฟุ้งๆละเมอถึงใครเข้าใจเลยว่าชื่อเพลงละเมอมันสื่อออกมาเราคือเราชอบดนตรีมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นดนตรีแบบคลาสสิกที่เป็นเครื่องดนตรีพวกคลาสสิกทั้งหมดอ่ะมีแบบรู้สึกว่าใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นมากเป็นโนเสียงเหมือนคล้ายๆไวโอลินหรืออะไรประมาณเนี้ยเราไม่ได้เน้นโชว์วอคอลแล้วเข้ากับเสียงน้องแบบสุดๆนะมากเสียงน้องแบบไซส์ชอบที่แบบว่าเป็นแบบพื้นหลังดำแล้วก็มีความฟุ้งที่ตัวน้องแล้วก็ร้องเนี่ยลิ้นร้องจริงรังสีเฮากวงคือแบบบิงบิงแล้วบิงบิงสุดเพลงแบบเพลงดีจริงแต่ว่าเสียงน้องเน่เหมาะกับเพลงประมาณนี้เพลงเศร้าๆดิบๆหน่อยคือเรารู้สึกว่าน้องมีความเสียงแบบอินน่ะกับอะไรแนวอย่างเงี้ยน้องดีด้วยล่ะเสียงน้องใสจริงๆนะเพลงนี้น้องแต่งกับพี่แจ๊บ The Rich Man Toy จริงเพราะว่าคุ้นๆว่าแบบเกี่ยวอะไรกับพี่แจ๊บสักอย่าง The Rich Man Toy ใช่คือมีน้องมาขอแหละจริงๆน้องที่ขอคือขอเซตลิสต์นี้แหละขอให้เราทำเซตลิสต์นี้ซึ่งแบบเราเห็นละมือมาพักนึงแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ฟังเหมือนกันเออแล้วพอแบบได้ฟังโหชอบมากรู้สึกความหมายมันเล่าเรื่องทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วชอบนะที่แบบสุดท้ายแบบมันไม่ต้องมาให้น้ำหนักกับ MV เส้นเรื่องหรืออะไรเป็นวิดีโอแนวที่แบบโชว์เสียงอะโฟกัสกับน้องเท่านั้นเนาะแต่ว่าฟังเนื้อดิบดีแต่ภาพของอันเนี้ยมันก็เล่าเรื่องผ่านตัวน้องอะคือน้องก็คือน้องเล่าเรื่องใช่มันไม่ใช่ MV มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะVisual อะไรสักอย่าง Visualizer ใดๆคือดีมากทุกคนส่วน All About That Day อะดีมากเหมือนมันจะมีเวอร์ชันจีนด้วยใช่ไหมเออเหมือนจะมันจะมีเวอร์ชันจีนด้วยทุกคนก็ลองไปฟังเวอร์ชันจีนกันได้แต่ว่าเราอิงเวอร์จะได้คือเนื้อเพลงก็คือแบบไอจังหวะที่
พอมีเนื้อเพลงขึ้นในไลฟ์ก็เข้าใจว่าขึ้นเยอะเลยเนาะเนาะดีคิดถูกมากที่ทำเวอร์คือตอนดูที่เวอร์ MV อ่ะเราสามารถตีจาก MV ได้ประมาณนึงแต่พอมาอีกเวอร์ชั่นนึงที่เป็นไลฟ์แล้วมีเนื้อขึ้นให้มันทำให้เราเข้าใจในภาพของ MV มากยิ่งขึ้นอ่ะซึ่งเนาะเนื้อเพลงมันเล่าเรื่องมากเลยดีดีมากดีมากดีมากเลยอ่ะทุกคนคือทั้งตัวนักแสดงที่หยิบจับมาเล่นคู่กันนะแล้วก็เสียงของน้องที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วการแต่งเนื้ออะไรต่างๆคือแบบโหเด็กคนนี้คือโคตรพรสวรรค์เลยเนาะทำทุกอย่างเองจริงเขียนพรสวรรค์ร้องตัดต่อใส่สะเหมือนจะเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเลยดีมากเลยว่าแบบชาแนลเหมือนแบบ all rounder ทำเองมึงน้องไม่ความสตาร์จริงเนาะจริงๆคือเนี่ยไม่ได้ตามน้องเน่หรอกแต่เรารู้สึกว่าเราเองก็เห็นเด็กคนนี้มานานมากๆแล้วตั้งแต่สมัยน้องแบบมึงบ้าน AF มาจนได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรกูเคยฟังหมดเลยนะจนน้องมาเล่นละครเล่นซีรีส์หรืออะไรอ่ะคือเรารู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้ตามน้องแต่เราเห็นหน้าน้องอ่ะเห็นผ่านสื่ออ่ะมาตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วแบบนับถือใจจริงๆนะกับการที่ยังเขาไม่ยอมเขาไม่ย่อท้อเนาะถามว่าจริงๆคือแน่เองคือออเรเดอร์จริงๆอ่ะถามว่าถ้ายังรับเล่นซีรีส์อยู่ก็อยู่ได้ไปจนแบบไม่ต้องแบบลำบากลำบนไปถึงจีนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าคือมันเป็นความฝันน้องอ่ะแล้วมันมีแพชชั่นมันมีหลายๆอย่างที่น้องมีความเป็นศิลปินมีความสตาร์จริงมีความที่อยากจะทำในสิ่งที่เขาชอบที่สุดกลัวเขาไม่ย่อที่แบบไม่ย่อท้อด้วยเนาะจริงเขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเขาก็ทำมันจนประสบความสำเร็จใช่เราแบบเก่งอ่ะคือมากความสามารถอ่ะมึงเนาะร้องเต้นเล่นดนตรีแล้วมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราทำผลงานของเนเน่มาเนเน่จะเซอร์ไพรส์ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาคือมีอย่าง MV ตอนนั้นที่แบบว่าวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าก็น่ารักสดใสอันนี้มีความเท่ๆดีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าให้ความหลากหลายกับเรามากคือเราสามารถเสพผลงานเนเน่ได้หลากหลายรูปแบบมากมีหลากหลายลุคหลากหลายสไตล์นะคือน้องหน้าตาน่ารักแต่จริงๆมีความเป็นสาวเท่มากๆมีความแบบแข็งแกร่งจับกีตาร์คือแบบโหนี่คือรู้สึกว่าสายตาการแสดงออกหรืออะไรก็ตามแต่คือแน่เป็นคนแข็งแกร่งแข็งแรงมากทั้งในทักษะการแสดงแข็งแกร่งทั้งในความเป็นตัวเองและอินเนอร์และแพชชั่นในการที่จะสื่อสารงานเพลงหรืออะไรก็ตามที่อยากให้ทุกคนได้มารู้จักตัวตนของเขาอะได้แสดงถึงความเป็นแบบทาเลนต์หรือสิ่งที่มันอยู่ในตัวเองแบบทั้งหมดอ่ะให้ทุกคนได้มารู้ว่าเขามีความสามารถด้านอะไรบ้างแล้วมันสื่อสารออกมาผ่านผลงานเขาหมดเลยนะมันประจักษ์คือเรารู้สึกว่าแบบดีใจแทนแฟนเพลงน้องนะรู้สึกว่าน้องเก่งจริงว่ะเป็นกำลังใจให้มากๆใช่จริงเป็นกำลังใจให้จริงๆตั้งแต่เราตามมาตั้งแต่จำได้เลยว่าคลิปที่น้องบอกว่าน้องจะไปเดบิวต์ที่จีนตอนนั้นคือเราเป็นบล็อกเกอร์ใช่ปะแล้วเราตามพี่ก๊อฟก็มาเยือนแล้วพี่ก๊อฟก็ได้ตั้งว่าแบบเดี๋ยวเจ้าแน่จะไปตามความฝันที่จีนนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยได้กลับไปตามรายการโปรดิวต์อีกครั้งนึงเพราะว่าแบบตามดูแต่สมัยที่แบบเป็นรุ่นแรกที่เป็นอีป๋อเลยอะสมัยแบบเจ้านู่นเลยซึ่งแบบเราไม่ได้ตามรายการวาไรตี้อะไรแบบนั้นมาเซอร์ไวเวอร์มาสักพักนึงแล้วพอแบบเฮ้ยมีคนไทยจะไปอีกแล้วอุ๊ยตื่นเต้นจังอะไรอย่างเงี้ยได้ไปตามแล้วจำได้เลยว่าคลิปที่เป็นไวรัลมากๆที่น้องไปเปิดตัวที่นู่นอ่ะฉันยังตามฟังอยู่เลยอ่ะเบสพาร์ทที่ลองเบสพาร์ทเป็นแบบไวรัลมากแล้วแบบว่าเมมเอ็กโซอะไรตรงนั้นทั้งหมดที่แบบฉันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยในคลิปนั้นแล้วรู้สึกว่าแบบโหมันดีมากเลยอ่ะจากวันนั้นก็คือน้องมาไกลมากจริงเติบโตมากๆเนาะเป็นที่รู้จักสุดๆเราเองก็เหมือนแบบแม้จะไม่ได้ตามน้องทุกงานแต่เราก็ทำน้องมาเรื่อยๆมันก็เหมือนเห็นพัฒนาการของเขาเนาะแบบค่อยๆแบบก้าวกระโดดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนคือน้องก็ชายจริงๆจะอยู่ในเวอร์ชั่นเป็นวงจะอยู่เดี่ยวจะอยู่ยังไงคือเอาอยู่หมดเลยอ่ะเนาะเสียงแข็งแรงโวคอลแข็งแรงใช้เพลงเปอร์ฟอร์แมนซ์แข็งแรงมีทาเลนต์สูงมากแต่งเพลงแล้วเขาเลือกใช้คำแบบสื่อสารชัดเจนแล้วมันออกมาจากง่ายเข้าใจง่ายๆแต่แบบว่าเนื้อหามันเคลียร์หมดเลยเสียงดีจริงๆว่ะเสียงแบบคนลุกมึงหูเสียงใสเสียงแบบกังวานใช่คุณแน็กคือหล่อมากคุณแน็กคือหล่อมากต้องชื่นชมพระเอก MV นิดนึงนานๆทีเขาจะมาเปิดตัวใดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเน่เก่งมากเลยพาเขาออกมาได้จริงแล้วพาเขาไปตีตลาดจีนได้ขนาดนี้ใช่เพราะว่าโอ้ยเขาแบบ
พอเห็นฉากแรกที่เห็นหน้าเขาคือจึ้งทุกคนต้องแบบโหหล่ออ่ะถ้าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนทุกคนต้องแบบใครวะคนเนี้ยนี่ว่าแฟนจีนน่าจะแตกใจประมาณนึงเนาะๆๆประมาณหนึ่งว่าใครคือพระ MV แน่ใช่แบบว่าน้องซกเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละเราชอบมากเลยฉากที่แบบเขาพาสอดีตอ่ะใช่เล่นดนตรีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเลยคือดูน่ารักมากจริงนั่งดูหนังเอ้ยอะไรเอ้ยจริงพอได้โดนสปอยฉากนั้นในที่ Nat โพสใน Facebook ไปแล้วใน IG อะไรเงี้ยบอกที่บอกว่าเน่บอกให้อยู่นิ่งๆเพราะว่าเป็นรูปเล่นกีตาร์กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นผ่านอดีตเพราะว่าปกติแบบความแน็กเขาจะแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะทุกคนแล้วแบบพอมาเห็นเขาในลุคที่แบบกลับมาเป็นเหมือนแบบนักแสดงอีกครั้งนึงแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างเวลาเขาจริงจังนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไปสุดในทุกทางอยู่อ่ะทุกคนฉันชอบสุดทุกทางจริงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็สุดมากเขาน่ารักมากเลยอ่ะแบบเป็นผู้ชายที่แบบจริงๆคือไนซ์มากถ้าเจอคนที่แบบรู้จักเขาเราคิดว่าจะต้องแบบหลงรักในเสน่ห์ของตัวเขามากมากเลยอ่ะชื่นชมเหมือนกันใจได้ดูค่ะดีใจที่ได้กลับมาทำผลงานตัวเองโคอย่างที่บอกไปแหละปัญหาในลิขสิทธิ์มันแรงมากแรงจริงแล้วช่องเราก็สุ่มเสี่ยงอยู่หลายๆเคสนะคะตอนนี้ก็คือแบบสไตล์แล้วสไตล์อีกเราก็เลยแบบอุ้ยพักก่อนแม่อะไรเงี้ยแต่พอมีโอกาสเราก็จะพยายามหาเนาะถูกต้องเจียดมาทำนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการที่ต้องตามไปดูใน Facebook นะคะมันแบบบอกแรงมากโซนี่อ่ะโซนี่บอกแรงมากทุกคนจริงแหละอย่าลืมตามไปดูกันเยอะๆใน Facebook นะคะใช่ค่ะฝากน้องเนด้วยนะทุกคนเย้วันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย